วันนี้สามตัวโตมารอแต่เช้าเลยค่ะเขาน่าจะรู้จักกันน่าจะอยู่ด้วยกันมานานแล้วค่ะเขากินด้วยกันได้เขาไม่ทะเลาะกันเพราะว่าตัวลายกับตัวดำพ่อนั้นตัวโตเหมือนกันแต่เขาก็ดูสะอาดดูอ้วนท้วนสมบูรณ์นะคะก็น่าจะมีแหล่งอาหารของเขาอาจจะเป็นบางครั้งบางวันที่ไม่มีใครให้หรือไม่มีอาหารนะคะแล้วก็เลยมาที่นี่แต่วันนี้มารอกันแต่เช้าเลยวันนี้ไม่เห็นตัวเล็กตัวลูกอะค่ะตัวลูกน่าจะมีบ้านที่อยู่ประจำอะเขาไม่ได้มาทุกวันบางครั้งจะใจแข็งลงไม่ให้ค่ะเพราะว่ามันจะบ่อยไปอะค่ะเพราะถ้าให้เร็วเดี๋ยวเขาก็มาอีกยังไม่ทันถึงมื้อเย็นแต่พอเห็นเขารอนานแล้วก็เริ่มต่อใจกำลังจะเดินหนีไปค่ะเราก็สงสารคงจะทนหิวไม่ไหวก็ต้องออกมาให้อาหารพอเห็นเราออกจากบ้านเขาก็จะวิ่งกลับมาค่ะนี่ก็มาแต่เช้าด้วยเหมือนกันค่ะขาประจำคาร์ดินัลก็อ้วนนั้นสัตว์โลกที่วนเวียนมาบ้านนี้ดูจะอ้วนท้วนสมบูรณ์กันทุกตัวเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะเจ้านกสีแดงคาร์ดินัลตัวนี้อ้วนมากเลยมาแต่เช้าเหมือนกันดูสิเนี่ยค่ะจดๆจ้องๆมองเห็นนกพอมองเห็นนกก็ผละจากอาหารอาจจะไม่ค่อยชัดนะคะเพราะว่าถ่ายผ่านกระจกค่ะเนี่ยค่ะพอเห็นนกก็ทำท่าทำทางเนี่ยคงจะเป็นมิตรกันไม่ได้ค่ะแมวกับนกแต่ก็หวังว่านกเขาจะปลอดภัยค่ะก็สูงพอสมควรที่ให้อาหารจริงๆก็เริ่มจะเกรงใจคุณสามีแล้วค่ะเพราะว่าเขาหารายได้อยู่คนเดียวนะคะเราก็เพิ่งมาไม่นานแล้วก็อยู่บ้านเฉยๆอ่ะเพราะภาษายังไม่เก่งต้องเตรียมตัวนู่นนี่นั่นค่ะยังไม่มีรายได้อะไรแต่ก็ดูจะสรรหาสารพัดสัตว์ก็เวียนมาหาก็อดไม่ได้ค่ะก็สงสารเขาแต่ก็ดูจะมากไปจะไม่ให้ก็เหมือนที่บอกอะค่ะก็เห็นเขามารอก็อดไม่ได้ก็สงสารว่างๆตอนนี้ก็เรียนภาษาไปบ้างอย่างเพื่อจะได้มีเครื่องมือในการประกอบอาชีพการงานเท่าที่พอจะทำได้ในช่วงเวลาว่างในช่วงที่อยู่ว่างบั้นไปหลังเกษียณงานถนัดตอนนี้ก็นี่ค่ะอดไม่ได้เป็นงานรักงานชอบก็คือถ่ายภาพถ่ายวิดีโอหวังว่าสักวันอาจจะมีรายได้เล็กๆน้อยๆมาช่วยดูแลสัตว์เลี้ยงสัตว์โลกตามกำลังความสามารถตามศักยภาพที่พอจะมีดูหน้าเจ้าลายชัดๆค่ะเนี่ยเขาเพิ่งเจอบิ๊กแคทครั้งแรกค่ะบิ๊กแคทนั่งอยู่ที่หน้าต่างนี่ค่ะเมื่อก่อนบิ๊กแคทเขาจะเห็นแต่แบ็คแคทนะคะที่เป็นแมวตัวผู้ตัวใหญ่เหมือนกันนะคะนี่เขาเป็นครั้งแรกที่เห็นเจ้าลายแต่เจ้าลายดูท่าทีเรียบร้อยฮะไม่ก้าวร้าวไม่มีท่าทีที่อยากจะต่อสู้กับบิ๊กแคทค่ะดูหน้าตาเจ้าลายชัดๆนะคะดูเขาก็น่าจะเป็นแมวที่มีคนเลี้ยงค่ะดูเขาก็สะอาดอ้วนท้วนแต่ก็ไม่รู้เพราะอะไรช่วงนี้ถึงวิ่งมากินอาหารที่บ้านเนี่ยสำรวจอยากรู้อยากเห็นแมวเจ้าบ้านค่ะแมวเจ้าของบ้านได้แต่นั่งมองนอกหน้าต่างดูแมวจรข้างนอกมากินอาหารมาเดินเล่นแถวหน้าบ้านส่วนตัวจะชอบบิ๊กไอ้แบ็คแคทค่ะตัวแรกที่เจอที่แมวผู้ตัวโตเนี่ยค่ะเขาจะน่ารักกว่าใครเลยแล้วก็ดูน่าสงสารเขาช่วงที่มาพร้อมๆกันนะคะเขาจะสละให้ตัวอื่นกินก่อนนะคะ
แล้วพอตัวอื่นอิ่มแล้วไปกันหมดแล้วเขาก็ถึงจะลุกมากินแล้วก็มานั่งแล้วก็ดื่มน้ำค่อนข้างเยอะเลยแล้วเขาเป็นตัวเดียวค่ะที่บางวันก็จะนอนอยู่แถวหน้าบ้านข้างบ้านเนี่ยค่ะหรือถ้ามันหายไปก็นั่นหมายถึงว่าเขาเดินกลับไปที่บ้านเก่าเขาที่อยู่ติดกับเขตหลังบ้านนะคะเขาเหมือนเป็นแมวที่รู้เรื่องที่คิดเป็นนะคะเขายังมีภาพความทรงจำว่าเขาเคยมีบ้านอยู่